잡고가신말씀으로아버지여라는제목의말씀을가지고오늘말씀을나누도록하겠습니다자벌써나히러리안ไปนะคะวันนี้เราจะแบ่งปันคําเทศนาในหัว <kind> ข <abonn és> ้อนี้ก็คือค่าแต่พระบิดา우리마태복음16장16절의말씀으로우리의신앙을확신하도록하겠습니다ก่อนอื่นเลยขอให้เรายืนยันความเชื่อของเราด้วยกันนะคะในพระธรรมมัทธิว16 16. ท่านคือ그리스도다예수เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่อาเมน ่ก็ขอให้เราที่จะหันไปหาคนข้างและก็อวยพรพวกเขาด้วยกันนะคะพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของคุณพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของคุณอเมนท่านพวกเรานะคะพระเจ้ามองมาแล้วเราก็คือคนที่สาคัญมากๆในสายพรเนตรของพระเจ้าอเมนเพราพกเราทุกคนล้วนเป็นลูกของพระเจ้า เราลองคิดดูว่าในโลกใบนี้มีสักกี่คนที่เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาได้แ처음부터하나님은우리의아버지가되셨어요แล้วแท้จริงนั่งเดิมตั้งแต่แรกแล้วพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพวกเราในดินแสิ่งที่สาในบทนำสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกใบนี้ก็คือข่าวประเสริฐและข่าวระเสิฐของพระเจ้าคืออะไรขระวรสิฐของพระเจ้าก็คือพระคริสต์ <Amen. S 2> และพระเจ้าก็ส่งประทานพระคริดผู้นี้แหละให้กับเราแล้วข่าวประเสริฐของเราล่ะคืออะไรข่าวประเสริฐของเราก็คือเราได้เป็น<บ>ลูกของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูริดนั่นเองนั่นคือข่าวประเสริฐของเรามีข่าวดีที่ไหนดีกว่าเรื่องนี้อีกมีเรื่องไหนที่ปิติยินดีมากกว่าข่าวนี้อีก ว่าเรานั้นทำยังไงเราถึงเป็นลูกของพระเจ้าได้แบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ลูกของพระเจ้าถึงแม้ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามเราจะเป็นลูกของซาตานฉะนั้นก็อขอให้พวกเราทุกคนนะคะที่จะเข้าใจข่าวประเสริฐเข่าวประเสริฐนั่นคือชีวิตเป็นชีวิตแบบไหน เป็นชีวิตที่ปัาศจากบาปถ้าเราเนพระธรรมหนึ่งยนนะคะบทที่สามข้อที่ห้าเรเป็นผู้ที่ปาจากบาปได้บอกเอาไว้ว่าพระเยซูคริตเป็นผู้ที่ปราจากบาปเขาประเสริฐนี่ยมันมาถึงเราได้ยัาองร่ราศเป็นข่าวประเสริฐที่มาผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้เป็นชีวิตที่ปราจากความบาปนั่นเอง มีเพียงแค่พระเยซูคริสต์ท uh 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 ี่เป็นช uh ีว uh uh ิตท uh 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 ี่ปัาจากบาปเท่านั้นที่เป็นข่าวประเสริฐได้และชีวิตนี้คือชีวิตที่ต้องมีการหลั่งเลือดถ้าเราดูในพระธรรมฮิบรูบทที่9ข้อที่12ก็ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าไม่มีการหลั่งเลือดหรือหลั่งโลหิตแล้วก็จะไม่มีการอภัยโทษบาป ไม่ใช่แค่ชีวิตธรรมดาจะมาเป็นข่าวประเสริฐให้กับเราได้생명แต่มีเพียงแค่ชีวิตที่หลั่งโลหิตเพื่อเราเท่านั้นที่เป็นข่าวประเสริฐให้กับเราชนอิสราเอลนะคะหรือว่าบรรดาธรรมิกชนที่อยู่ในพมพีภาคพนันธสัญญาเดิมวิธีการเดียวเท่านั้นที่เขาจะสามารถแก้ไขปัญหาความบาปให้กับตัวเองได้ก็คือการฆ่าสัตว์ แล้วเลือดของสัตว์ที่มันหลั่งออกมานั่นแหละก็คือการชำระบาปให้กับเราก็คือแทนเราคือสัญญาเดิมกา,มา่คนนัานเนหิตจะต้องพาสัตว์เนี่ยมาด้วยแต่สัตว์ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าปุโรหิตเป็นคนฆ่าแต่เขาเน่ยแหละที่พาสัตว์มาน่จะต้องเป็นคนที่ฆ่าสัตว์เอง แล้วเขาจะต้องเห็นเลือดที่หลั่งออกมาจากสัตว์นั้นเพื่อที่เห็นว่าเลือดนกำลังชำระบ,บาปให้กับเขาถ้าถ <c oughs> ้าไม่ใช่พระเยซูคริสต์ถ้าไม่ใช่โลหิตที่สมบูรณ์แบบของพระองค์นั้นมาชำระบาปให้กับเราพวกเราไม่มีทางที่จะรับการชำระบาปเลยแล้วต่อมาชีวิตของพระองค์นี้คือชีวิตแห่งการกอบกู้ชีวิต แน่นอนว่าฝ่ายเนื้อหนังของเราเนี่ยเราก็ตายเนื่องจากความบาป는거แต่ว่าจิตวิญญาณของเราที่มีชีวิตรอดอยู่ได้ก็คือผ่านทางพระเยซูคริสต์นั่นเองค้ชเราจะต้องรู้ก่อนว่าชีวิตที่แท้จริงคืออะไรว่าชเพราะว่าข่าวประเสริฐนี่มาจากชีวิต้นจะต้งร้นสาช่ะอะไรคือชีวิตที่แท้จริง มีเพียงแค่ในข่าวประเสริฐเท่านั้นแหละที่มีชีวิตที่แท้จริงแล้วมีเพียงแค่ชีวิตของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เป็นข่าวประเสริฐ a m e ดังนั้นเราจะเป็นต้องเข้าใจพระคริสต์ผู้เป็นปุโรหิตข่าวประเสริฐของเราไม่ใช่แค่ข่าวประเส,สร이이ิฐธรรมดาแต่เป็นข่าวประเสริฐที่ผ่านมาทางชีวิตของพระคริสต์ผู้เป็นปุโรหิต a m แล้วต่อมาเขาประเสริฐนี่ก็คือความรู้เป็นความรู้แบบไหนเป็นความรู้ที่เยี่ยมยอดที่สุดเป็นความรู้ที่ล้ำค่ะหรือถ้าพูดใหม่ทีหนึ่งก็คือไม่มีความรู้ไหนที่ล้ำค่ามากกว่าความรู้นี้อีกแล้วพอแบบนี้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่8เปาโลถึงสาภาพออกมา ว่าความรู้ที่รู้จกักพระคิ์คือความรู้ที่ล้ำค่าที่สุดแล้วความรู้นี่แหละคือความรู้ที่จำเป็นจะต้องรู้ถ้าเราดูในพนระธรรมโรมนะคะบทที่ 10: ข้อที่13บก는는็บอกว่าทุกคนเลยไม่ว่าใครถ้าเอ่ยนามของพระเยซูคริสต์ผู้นั้นก็จะได้รับความรอดอมนถ้าเกิดว่าเราขาดความร <laughs> ู้นี้ไป รู้หมดทุกอย่างแต่ไม่รู้จักพระนามของพระเยซูคริสต์นั่นก็แปลว่าเราไม่สามารถรับความรอดได้นั่นก็แปลว่าเราจะไม่มีชีวิตแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเรามีความรู้ที่รู้จักพระนามของพระเยซูคริสต์นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเราเราไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นธรรมดาแต่เป็นการเริ่มต้นที่ถือครองความรู้ที่ล้ำค่าที่สุดในการเริ่มต้นอาเมน นั้นความรู้นี้คือความรู้ที่จะต้องนำไปถ่ายทอดอันนี้มันไม่ใช่เป็นความรู้ที่เราจะไปโน้มน้าวเขาหรืออธิบายให้กับเขาแต่เป็นการเป่าประกาศออกไปถ้าเราดูในพระธรรมปฐมกาลนะคะบทที่47ข้อที่7ก็ตอนที่โยเซฟกลายเป็นนายกของอียิปต ก็ได้ไปพาคุณพ่อของเขาคือยาโคบนะคะที่เป็นชายชราแล้วเนี่ยมาที่อียิปต์แล้วก็พายาโคบไปยืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรเรายาโคบคนนี้แหละที่ยืนอยู่ต่อหน้าฟาโร่พอเขาเห็นฟาโร่ปุเขาก็อวยพรฟาโรเลย จริงๆที่เราพูดออกมามันดูเหมือนพูดง่ายแต่แท้จริงในเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นง่ายหรือเปล่า137세가된노인네힘없는노인네가ก็คือเป็นคนชราแล้วที่อายุมากกว่าร้อยปีที่มีอำนาจสูงสุดแล้วก็ไปอวยพรเขาเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายไหมสำหรับยาโคบเขามีความเชื่อแลวเขาก็มีความรู้นี้ อารู e, so vain, ้เร่ารสารู้ว่าสำหรับฟาโร่เขาไม่ได้จำเป็นสิ่งอื่นแต่จำเป็นที่ต้องมีความรู้ที่รู้จากพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐถึงเป็นความรู้ที่ล้ำค่าที่สุดแล้วข่าวประเสริฐก็เป็นอีกก็คือเป็นฤทธานุภาพนั่นเอง เป็นฤทธ,ธ,ธานุภาพแบบไหนเป็นฤทธานุภาพที่ไร้ขีดจำกัด,ก,ดกำลังหรือฤทธานุภาพของโลกเนี่ยทุกอย่างเลยล้วนมีขีดจำกัดถึงแม้ว่าจะเป็นกำลังที่เยอะมากๆแค่ไหนก็ตามแต่วันหนึ่งก็จะต้องเจอกับขีดจำกัดแต่ว่าข่าวประเสริฐนี้ไม่มีขีดจำกัดหรือไม่มีลิมิต <Amen. S 2> พรแบบนี้มันถึงไ่อาสิดมเ่มนาเรพาะแบบนี้มันถึงไม่จำเป็นต้องเอาสิ่งใดมาเพิ่มในข่าวประเสริฐอีกบนันถึงเตอเมีข่วนนาวประเสริฐพานี้ันเนา่าพมประเสริฐนี้มันนต้อาิพินข่าวปะเอร,อะรอยู่ี้มัไอยู่มานุภาพที่จำทำให้เราถ่อมตัว เรารู้ไหมลักษณะพิเศษของคนที <lö ss 91> ่มีอำนาจในโลกเขาเป็นย and ังไงเขาพยายามแล้วที่จะไม่หยิงยโสแต่วันหนึ่งเขาก็ยิงยโสแล้วก็สุดท้ายก็ล้มลงแต่สำหรับเขาประเสริฐไม่ใช่เพราะว่าลิทธานุภาพที่อยู่ในเขาประเสริฐจะทำให้เราถ่มตัว การถ่อมตัวหรือการถ่มใจนะคะขอให้เราทําความเข้าใจให้ชัดเจนเราอย่าไปตัดสินว่าโอ้คนนี้ถ่อมตัวโดยการมองแค่ท่าทีของเขาที่แสดงออกมาโอ้เขาคนนี้พูดดีมากเลยพูดนุ่มนวลเห็นการกระทําของเขาดูสุภาพมากสิ่งนั้นไม่ได้ตัดสินว่าเขาจะเป็นคนถ่อมตัวจริงๆ การถ่มตัวหรือถ่มใจจริงๆก็คือการที่อยู่ใต้ของคนที่เป็นเป้าหมายของเราหรือว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราการถ่มตัวที่มาจากแค่ท่าทีเท่านั้นมันมันอาจจะดูเหมือนว่าเป็นการถ่อมตัวแต่แท้จริงแล้วมันก็มีหลายกรณีที่เป็นแบบนี้แต่ข้างในไม่ถ่มก็มีมากมาย การถ่อมตัวจริงๆก็คือว่าเรานั้นอยู่ใต้หรือว่าอยู่ตำแหน่งที่อยู่ใต้คนคนขน,นั้นแล้วมองเขานั่นแหละคือการถ่อมตัวจริงๆฉะนั้นลิธานุภาพที่อยู่ในเขาประเสริฐจึงเป็นิทธานุภาพที่ทำให้เราสามารถถ่อมตัวได้ นั้นเราบอกว่าเรามีฤทธานุภาพฤทธานุภาพคืออะไรคือการถ่อมตัวเองถ่อมตัวได้นั่นคือการมีฤทธานุภาพอยู่ในตัวถ้าสมมติเราบอกว่าเรามีฤทธานุภาพแต่ถ่อมตัวไม่ได้นั่นแปลว่าเราหญิง่ยโสฤทธานุภาพนั้นก็ใช้การไม่ได้ยากไปหรือเปล่าคะฉันขอให้เราทำความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะมี ลิทธนุภาพในการถ่ายทอดเข่าประเสริฐถ้าเข้ามาในเราแล้วไม่ใช่ไปทําการถ่ายทอดแต่การถ่ายทอดนี่แหละจะเกิดขึ้นอัตโนมัติ amen เพราะว่าถ้าเราทำเนี่ยวันหนึ่งเราจะเจอกับลิมิตอีกแต่ไม่ใช่ว่าเราทําแต่ผ่านทางตัวเราเนี่ยการถ่ายทอดมันเกิดขึ้นอัตโนมัติอาเมนะถ้าเกิดว่าชีวิตเนี่ยเป็นปุโรหิตแล้ว ความรู e ้ที lonely, no. ่เยี่ยมยอดที่สุดนี้ก็คือพระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์นั้นกษัตริย์ทุกคนกษัตริย์ต้องมีอำนาจต้องมีกำลังเราก็ต้องมีความรู้เป็นกษัตริย์แต่ถ้าไม่มีทั้งอำนาจไม่มีทั้งความรู้จะสามารถปกครองผู้คนมากมายได้อย่างไงอย่างสำหรับพระเยซูคริสต์เองก็เหมือนกันพวกองค์ทรงมีฤทธานุภาพของการเป็นกษัตริย

의의เราถึงจะสามารถให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้แท้จริงของเราได้แล้วเราถึงจะเป็นลูกที่แท้จริงของพระเจ้าพระบิดาได้ amen ในเรื่องของทางโลกเหมือนกันในเรื่องของเนื้อนหนังที่มีพ่อกับแม่어어ในโลกใบนี้เองก็เหมือนกันมีคำศัพท์ไหนที่มีคุณค่าเท่ากับคำว่าพ่อหรือพระบิดาอีก ไม่ว่าพ่อเราจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ว่าฝ่ายเนื้อหนังที่มีเรามานี้ได้ก็เพราะว่าเรามีพอ่อ,อเราไม่ได้่มายความว่าต้องแค่พอ่อเท่าน,านั้นถึงจะเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่าพ<ส>่อกับแม่คือหนึ่งเดียวกันสามีามมกับภรรายาคือหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วจะมีทั้งเป็นพ่อก็ได้หรือเ,เป็นแม่ก็ได้ 부부한한จริงๆแล้วผู้สามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันถ้าสมมติว่าตายด้วยกันพร้อมกันไปหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณแต่สิ่งนี้มันเป็นไปได้ตามใจของเราไหมถ้าเกิดว่าสามีที่เป็นพ่อเนี่ยเกิดเสียชีวิตไปก่อนอ<ะ>แม่เนี่ยก็จะเลี้ยงลูกโดยทำหน้าที่เป็นพ่อให้กับเขาด้วย 그어머니가먼저죽으면아버지는그어머니역할을같이하는거예요แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแม่เนี่ยที่เสียชีวิตไปก่อนพ่อเองก็เหมือนกันจะต้องเลี้ยงลูกด้วยทำหน้าที่ของแม่ด้วย단지그아버지어머니그두사람의대표가아버지일뿐이에요แต่ว่าผู้ที่เป็นตัวแทนหรือเป็นเป้าหมายของทั้งพ่อแม่นี้คือใครก็คือพ่อบิดานั่นเอง ที아버지ยี่소중한단어는아เหมือนพ่อก็คือเป็นคือคือเหมือนเป็นคนตัวแทนหลักๆที่เป็นเรื่องของสามีภรรยาฉะนนั้คำว่าพระบิดาเนี่ยถือเป็นคำที่สำคัญมากๆสำหรับเราฉะนั้นเนื้อหาข้อที่หนึ่งวันนี้อห์นบุคุม17จ้างเนื้อห์เนี่ยในนื้อหาพระธรรมยอห์นบทที่17พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่อธิษฐานคือมระเบิดบุคุม6จ้างที่น่ารู้นั้น การอธ도ฐานในพระธรรมมัทธิวบทที่หที่พระเยซูคริสต์อธิษฐานนั้นก็เป็นคำอธิษฐานจริงๆแต่คำอธิษฐานที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์นั้นก็คือบทนี้ในพระธรรมยอห์นบทที่1ิบเจ็ดวันนี้สิบเ a นถ้าเราดูในข้อที่1ถึงข้อที่หอันนี้จะเป็นการอธิฐานที่พระองค์พูดถึงพรงเองเป็นการพูดถึงพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยเสด็จมาในโลกใบนี้แล้วจนถึงตอนนี้ ก็คือเป็นการอิ하ฐานที่โปร่งส่งเชื่อฟังพระบิดาแล้วการงานที่พระบิดาทรงใช้มาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้สำเร็จหมดแล้วโปรงก็กรารอิฐานแบบนั้นแล้วก็ในข้อที่หนึ่งก็คือการภักเกียรติของพระเจ้า แล้วก็ในฐานะที่เป็นพระบุตรนั้นพระบุตรก็ได้ฐานเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระบิดา,าตอนนี้พรงค์ได้ทำภารกิจทั้งหมดที่ทรงมอบหมายให้สำเร็จหมดแล้วแล้วพระองค์ก็รู้แล้วว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยพรงค์จะถูกตึงบนไม้กางเขนก่อนที่พรง์จะถูกตึงพรงค์ก็ได้ทำการรายงานถึงภารกิจทุกอย่างที่พรงค์ทรงทำอย่างเสร็จสิ้นนี้แล้วให้กับพระบิดา เราก็ถวายเกียรติทั้งหมดที่มีเนี่ยให้กับพระบิดาหมดเลยแล้วเนื้อหาในสิ่งที่สำคัญมากๆเลยที่พระองค์ทรงทำในภนรกิจของพระองค์นั้นก็คือเนื้อหาที่อยู่ในพระวจนะหลักของเราในวันนี้ก็คือเรื่องของชีวิตนิรันดนั่นเองถ้าเราดูในพระธรมยอห์นบที่17ข้อที่3 ก็คือเป็นชีวิตนิรันนั่นเองที่หลังจากที่พระองค์ทรงทำภารกิจของพระองค์ที่สำเร็จทุกอย่างหมดแล้วในพนระธรรมในข้อที่3วันนี้ได้บอกเอาไว้ว่าอย่างไรชีวิตนิรันก็คือการรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาแล้วก็รู้จักพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าพระบิดาน,นั่นเอง ท่านชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับเราผ่านทางพระเยซูคริสต์เนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตนิรันที่เรารับมาอย่างธรรมดาหรืออย่างง่ายดายแต่มันเป็นชีวิตนิรันที่เราจะได้รับเมื่อเรารู้รจักพระเจ้าพระบิดาเท่านั้นแล้วก็เป็นชีวิตนิรันที่เราจะได้รับก็ต่อเมื่อเรารู้จักพระบุตรที่เป็นพระเยซูคริสต์ที่พระบิดาทรงใช้มาเท่านั้น ีววี่เรรรราาาาวิธกกทจจะสามถาู้พัพระเจ้าใช้มานั้นคือวิธีการไหนทาไม่ใช่โดยการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราไม่มีทางที่จะรู้จักได้ทางไม่ใช่ชรโด,รงงดเ,าเาดาาการงานของพระวิญญาณเริรกกุทธิ์แล้วเราไม่านทางรีพจะรู้จักได้ เพราะแบบนี้เราถึงสามารถใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า,าได้เป้าหมครับพระเจ้าที่พระสจ้ทรงสั่งสอนเราในเรื่องของชีวิตนี้รราคือเพราะอะไรก็เพื่อที่จะสอนเราให้เรารู้ว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปจากเนี้ของเราเพื่ออะไร พระเยซูคิดเองเช่นเดียวกันพุ่งเสด็จมาในโลกใบนี้เพื่อใช้ชีวิตเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเหตุผลแล้วเป้าหมาายในนนกรดเิิชีวตของในโลกใบนี้คืออะไรก็คือการใชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเช่นเดียวกันอ m e 세상의사람들의불신자들의문제가뭡니까เราคิดว่าปัญหาของผู้ไม่เชื่อที่อยู่ในโลกนั้นคืออะไรพวกเขาเหล่านั้นใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไร ไม่มีไม่มีเพื่ออะไรแค่ใช้ชีวิตไปอยู่วันวันแต่ว่าสําหรับพระเจ้าและพระเจ้าทรงประทานเป้าหมายและเหตุผลที่ชัดเจนให้กับเราผ่านทางพระเยซูครกตก <ะ S 1> ็คือเพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่เป็นที่ถวายเกเียรติแดต่พระเจ้าอมน 님이땅에오นั้นเหตุผลที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกบนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าพร님이ที่ดอางมาพระเยซูรงสต์เพระเยซูคริสต์เสคืออาไรก็ยซูคริสตเพระเสต์เสด็จมาพระสด็พระเยซูรนเองพระเจมาพระเยซูครพระเจ้าคืออะไรก็คือหลังจากเนีย พระเยซุคิดจะเสด็จกับไปหาพระบิดาแล้วก็บรรดาสาวกที่ติดตามพระเยซูโปรงต้องการที่จะฝากมอบงานของพระชาให้กับฝากมอบพวกเขาเให้กับพระชารงบอกเลยว่าเที่ผ่านมาสาวกอยู่ร่วมกับข้าพรง์ แต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยข้าพระงเนี่ยจะต้องไปถูกตึงบนไม้กางเขนเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ก็เลยฝากมอบสาวกเนี่ยให้กับพระเจ้าโดยประทานพระนามของพระเจ้าให้กับพวกเขาเพื่อปกป้องพวกเขานันภารกิจของพระเยซูคริสต์คือภารกิจที่มีเพื่อสำแดงพระนามของพระเจ้า แต่ถ้าเราดูในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่17ในวันนี้ก็พระเยซูคิตอธิษฐานแล้วปองทรงเรียกพระเจ้าว่าอะไรพงทรงเรียกว่าเป็นพระบิดาผู้บริสุทธิ์นั่นเองข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ก็คือเรียกว่าเป็น holy father นั่นเอง ก็คือเป็นพระเจ้าผู้เป็นองค์บริสุทธิ์ที่มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นอเมนคั่อหนเ้าพระนามของพระเจ้าแล้วพระนามของพระเจ้าเนี่ยมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแก่นแท้พระลักษณะบุคลิกภาพของพระองค์ทุานุภาพทั้งหมด อ사야า9하่อถ้าสมมติรดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อที่6นะคะได้บอกว่าอะไรพูดถึงเรื่องของพระเจ้าพระบิดาก็ได้เขียนเอาไว้แบบนี้ว่าเป็นพระบิดานิรันนั่นเองพระบิดานิรันจรงๆชีวิตนิรันของเราเนี่ยมาผ่านทางพระเจ้าพระบิดาผู้นี้เท่านั้นอเมน แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมจริงๆนามเนี่ย holy father ที่เราจะต้องเรียกแค่กับพระเจ้าพระบิดาผู้เดียวแต่ว่าในคาทอลิกนะคะเวลาที่เขาเรียกสันตปาปาหรือโป๊ทเนี่ยเขาก็เรียกคำว่า holy father เหมือนกันอ่านี่เขาก็เป็นลูกหลานของอาดามเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า 이이เป็นคนที่เกิดท่ามกลางบาปดังเดิมเหมือนกันแต่จะไปใช้ชื่อที่เหมือนกับของพระเจ้าได้ยังไงเนือันนี้คือบาปเหนือบาปเลยคือ้นกนเพราะเราพระเยซ이พระเจ้าที่เป็นพระบิดาที่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกก็คือนามของอพระบิดาผู้บริสุทธิ์พระบิดาผู้บริสุทธิ์ แล้วพระนามของพระบิดาเนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่ปกป้องเรา a า e n ดังนั้นพวกเราในชื่อนี้ในนามของพระองค์นี้ให้เราเห็นพระลักษณะของพระองค์하나님의ติให้เราเห็นบุคลิกภาพของพระองค์ก็ลิธานุภาพของพระองค์่ง การเรียกพระนามของพระเจ้าผ no oh no um, oh no ู้บริสุทธิ์แล้วแล้วเนื้อหาที่ผมต้องการจะสอนกับพวกเรานั่นคืออะไรก็คือกำลังจะสอนแล้วว่าเราจะต้องมีชื่อหรือนามให้เรียกเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้มันมีช่วงเวลาที่เราเหนื่อยและยากลำบากแน่นอน หรือแน่นอนว่าบางช่วงเวลาของเราก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขแล้วในช่วงเวลาเหล่านั้นของเราอะ่ะมีชื่อให้เรียกไหมในตอนที่ถ้าไม่มีใครมาหาเราเลยเนี่ยไม่ได้ในตอนที่เราเหนื่อยยากลําบากมากๆจริงๆในตอนนั้นเรามีชื่อให้เรียกไหม ถ้าเกิดว่าเรามีชื่อหรือมีนามให้เรียกนั่นคือสวรรค์ของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีใครให้เรียกเลยไม่มีชื่อใครให้เราเรียกหาเลยนั่นคืนนรกแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่เรายากลำบากมากๆจริงๆแล้วเราสามารถเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าตอนที่เรายากลำบากมากๆจริงๆแล้วเราสามารถเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาแบบนี้ได้ ในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะยากลําบากหรือเวลาที่เหนื่อยยากลําบากเลยแต่เป็นเวลาที่เราจะสามารถชื่นชมินดีกับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ได้อาเมนแต่เพราะว่าไม่สามารถเรียกพระเจ้าได้ผู้คนในโลกก็กกลเลยใช้ชีวิตในโลกไม่ได้เหมือนกับอยู่ในนรกเลยนั้นเราจะเป็นให้ต้องมีพระน,นามของพระเจ้าที่จะสามารถเรียกได้ว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาหรือข้าแต่พระบิดาของเรา แล้วอย่างที่สองเนื่องจากเรามีเนื้อหนังอยู่ใน,ในตลอดระยะเวลาที่เราเอาศัยอยู่ในโลกนี้เราให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าพระบิดาของเราตลอดนิรันดร์เราอยู่ในโลกเราก็ต้องมีชื่อที่สามารถเรียกได้ด้วยมีคนให้เราเรียกหาได้ด้วย ตอนที่เราลำบากจริงๆมันจะต้องมีคนที่เราสามารถเรียกหาได้이이แต่ถ้าเ่าไม่มีคนที่เราสามารถเรียกหาได้ชีวิตของเราคือชีวิตที่ล้มเหลวน<ล>ั้นแรมแนนนตั้งแต่ตอนนี้เลยให้ประทับฝังสิ่งนี้ออกไปในใ,นใจของแรมแนนจนกว่าวันที่เราจะไปสวรรค์ ตอนที่เราอาศัยอยู่ในโลกนี้ตอนที่เราลำบากจริงๆเราจะต้องมีคนคนหนึ่งหรือใครก็ได้ที่เราสามารถเรียกเขาแล้วเขาสามารถมาหาเราได้โดยที่ไม่ถามเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นการมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตคือชีวิตที่ประสบความสำเร็จเป็นชีวิตที่ได้รับชัยชนะนั่นเองถ้าสมมติว่าเราเรียกไปแล้วไม่มีใครมาสักคน นั่นก็คือน่าสงสารมากเราต้องเตรียมตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะไปเรียกใครมาสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องเป็นคนที่เมื่อมีใครเรียกจะต้องไปหาเขาก่อนเราต้องเป็นคนนั้นก่อนและถ้าเราเป็นคนแบบนี้แน่นอนเมื่อเราเรียกใครเขาก็จะมาหาเราได้อาเมนแต่ขอให้พวกเราทุกคนจดจำมาไว้ ก่อนที่เราจะไปสวรรค์ก็ขอให้เรามีประสบการณ์กับแผ่นดินสวรรค์ในโลกใบนี้ก่อนถ้าเกิดว่าในโลกใบนี้เนี่ยเรามีทั้งพระเจ้าให้เราสามารถเอ่ยนามของพระองค์ได้มีทั้งเพื่อนหรือว่าคนที่เราสามารถเรียกได้ที่อยู่รอบข้างเรานั่นแหละคือสวรรค์แล้วแล้วนี่คือความต่างการระหว่างสวรรค์กับนรกแล้วต่อมาในข้อที่3ก็คือโฆชนะของพระเจ้า ในตอนนี้ก็คือพจนะของพระเจ้าเจ้าจะได้รับกาดผ่งออกไปผ่านทางสาวกเจ้าจะได้รับการส่งต่อไปผ่านทางสาวกนั่คืออก็คือพรคริตเอง a m n

น,น,นู่กว่าจริงโม่ก้าจริงไรอะไรคือความจริงก็คือพระบุตรของพระเจ้านั่นแหละคือความจริง amen ก่อน,อ,นอนในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่หกพวกผมก็ตรัสเอาไว้แล้วพระเจ้ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาในโลกไปดีแล้วพระองค์ก็ตรัสโดยพระองค์เองว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตโมก้าจแล้วอะไรคือความจริงแล้วในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่13 คริสต์เจ้า께서ถ้าเราจะไปแล้วเราจะจากพวกเจ้าไปแล้วแล้วพระวิญญาณที่เป็นพระวิญญาณแห่งความจริงจะมาอยู่กับพวกเจ้าดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละก็คือความจริง,รงแล้วในวันนี้นะคะก็คือบทที่17ข้อที่17ก็คือพระเจนะ,ะ,อะจของพระบิดานั่นคือความจริง นั้นความจริงก็คือพระเจ้าตรีเอกภาพนั่นเองที่เป็นความจริงอเมนนั้นทุกอย่างเลยที่อยู่ตรงข้ามกับความจริงที่เป็นพระเจ้าตรีเอกภาพนั้นก็คือการโกหกหมดเลย 우리가거짓에속지말아야되는거นั้นเราอย่าถูกล่วงจากสิ่งที่เป็นการโกหกเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราถูกล่วงเวลาเราถูกลวงเราก็จะบอกว่าถูกลวงจากสิ่งที่เป็นของปลอมหรือการโกหกเราก็จะไม่บอกว่าเราถูกหลอกจากสิ่งที่เป็นของจริงเราก็จะไม่พูดแบบนี้นั้นเพราะเจ้าน้าของพระเจ้านี้ ก็คือพระชนั้นที่ถ่ายทอดออกมาเพื่อทําให้เหล่าสาวกของพระเยซูคริสต์หรือสมาชิกแล้วก็เครือจักนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองมาเมนแล้วก็เพื่อให้จะปองปองดองกันหรือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นตอนที่เราอยู่ในพระชนะคําของพระเจ้าในพระคริสต์เท่านั้นที่จะทําให้สมาชิกร่วมกันเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบเครือจักได้เพรนั้น การที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันหรือปองดองกันได้ในคริสเตียนมีเพียงแค่ในคริสเตียนแล้วก็คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ปองดองกันได้เพียงแค่ในคริสเตียนแล้วก็คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ปองดองกันได้เพราะอะไรเพราะว่าศาสนากับข่าวประเสริฐเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้เด็กขาดเราไปหาคนนี่เป็นหัวขโมย เราสามารถไปช่วยเหลือเขาได้เพื่อให้เขาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ันวเรา่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเราได้เราไปหาเขาที่เป็นหัวขโมยเราก็บอกให้มานะมาหาเรานี่แล้วเยวเราจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วแต่้าวก่า้ท แต่ถ้ากลับการเขาเป็นคนมาชวนเราบอกว่ามามาในที่ที่เราจะไปขโมยเนี่ยไปเป็นหัวขโมยกับเรามันเป็นคำพูดที่พูดไม่ได้ถูกไหมฉนันข่าวประเสริฐกับศาสนาไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าข่าวประเสริฐแท้จริงคือการกอบกู้ศาสนานั่นเองอาเมน ฉะนั้นการที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยก็คือในข่าวประเสริฐเท่านั้นที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้พอแบบนี้ในเอเฟซัสบทที่สข้อที่สถึงบอกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระญาณนั่นเองพอแบบนี้ในเอเฟซัสบทที่สี่ข้อที่สามถึงบอกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระวิญญาณนั่นเองก็คือที่ที่มีพระชนะของพระเจ้าได้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่มันมีส่วนที่เราจะเปต้องตระหนักได้ในที่ตรงนี้ ก็이이คือว่าพวกเราในเราเนี่ยมีโพยชนะที่จะสามารถตะโกนออกไปได้ไหมแล้วเรามีโพยชนะที่จะสามารถเป่าประกาศได้ไหมหรือว่าถ่ายทอดได้ไหมเ้ยหพระเตุผลที่พระเจ้าทรงประทานระวชนะของพระองค์ให้กับเรานั้นเพราะอะไรก็เพื่อที่ให้เราเอาโพชนะนี้ออกไปเป่าประกาศหรือไปตะโกนให้กับโลกนี้แล้วก็ไปถ่ายทอดโพยชนะนี้ออกไป เพราะถ้าไม่เป็นแบบนี้แล้วก็เวลาเราไปเจอคนอื่นเราจะไปพูดอะไรกับเขาไปเจอสองสามชั่วโมงส่วนใหญ่ก็ไปพูดเรื่องคนอื่นม,มันทั้งหวานมันทั้งหอมหวานมากแต่กินของหวานเยอะๆจะตายนะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีโฆชนะที่เราจะสามารถเป่าประกาศออกไปได้มีโฆชนะที่เราจะสามารถถ่ายทอดได้ อาเมนแทนพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกใบนี้อย่างแรกเลยก็คือมาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็มาเพื่อที่จะสำแดงพระนามของพระเจ้าออกไปแล้วก็มาเพื่อที่จะถ่ายทอดพระชนะคำของพระเจ้าออกไปอาเมนฉะนั้นพวกเราในบทสรุปเราจะเป็นให้ต้องมีเป้าหมายในชีวิตของเราอย่างชัดเจนอันนี้ในบทสรุป เป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราก็คือเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอเมนเราเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของเราก็เพื่อทำให้พระเจ้านั้นมีความสุขอเมนแล้วในตอนนั้นแหละพระเจ้าพระเจ้าจะแยกเราให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ให้เป็นผู้ที่แยกออกมาจากผู้อื่นและพระเจ้าจะใช้เราในการเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และเป็นผู้ที่ถูกแยกออกมา แล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าคนที่ใช้ชีวิตโดยมีเป้าหมายอยู่ใน3สิ่งนี้พระเจ้ามองเห็นพวกเขาว่าเขาเป็นคนที่สําคัญพระเจ้าเห็นเราแล้วว่าจะเป็นตัวตนที่ล้ําค่าเป็นตัวตนที่สําคัญการที่พระเจ้าบอกแบบนี้กับเราแสดงว่ามีเหตุผล เหตุผลนั่นคืออะไรก็เพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าจริงๆเราใช้ชีวิตอยู่เพื่อทําให้พระเจ้ามีความสุขจริงๆแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าในโลกใบนี้มันมีคนน้อยมากที่จะทําใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยพยายามมีความสุขกับสิ่งที่เป็นของโลกไม่มีใครที่จะทําให้พระเจ้ามีความสุข สิ่งที่สำคัญนะคะยิ่งสำคัญยิ่งมีจำนวนน้อยถ้าให้เราคิดง่ายๆเลยถ้าเราเจอสิ่งเนี้ยเป็นของที่สำคัญให้เรารู้เลยว่ามันจะมีน้อยแน่นอนในสิ่งที่สำคัญถ้าสมมติไอ้สิ่งเนี้ยมันมีเยอะนั่นก็แปลว่ามันไม่สำคัญมากดันั้นคนที่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อถาวายเกียรติพระเจ้าจ,าจ,าจริงๆอ่ะมีน้อยมาก เพราะแบบนี้คนที่สามารถใช้ชีวิตถวายเกียรติพระเจ้าได้พระเจ้าถึงยอมรับว่าเขาสําคัญต่อพระเจ้าอาเนขอยกตัวอย่างแล้วกันสำหรับผู้ไม่เชื่อนะคะเขาไม่ถวายทรัพย์ต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าเองให้มาตรฐานกับเราก็คือพระเจ้าให้ในเรื่องของการถวายสิบรถกับเรา มันเป็นเพราะพระเจ้าไม่มีเงินพระเจ้าก็เลยมาขอเงินจากเราหรือเปล่าไม่พระเจ้าต้องการที่จะแบ่งเหมือนให้มาตรฐานกับการที่เชื่อพระเจ้าแล้วไม่เชื่อพระเจ้ามันมีมาตรฐานอะไรแต่บางคนเห็นแล้วว่าโอ้ยสิบรเนี่ยมันไม่ได้ละต้องมากกว่าน,นั้นอีกก็คือถาวายเป็นไม่ใช่หนึ่งในสิบแต่เป็นห้าในสิบไปเลย คนอื่นเห็นโอ้คนนี้มันบ้านแน่นอนห้าในสิบโอ้ก็คือห้าในสิบนะแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าคนที่ทําแบบนี้ก็คือคนที่ไม่ทำมาเยอะไม่ถวายทรัพย์เยอะคนที่ถวายสิบลดได้เนี่ยก็มีน้อยละแต่ว่าพระเจ้าไม่เคยเห็นใครถวายห้าในสิบเลยแต่ไอคนเนี้มาถวายพระเจ้าก็ให้ความสาคัญแน่นอนว่าไอนี่คนนี้สาคัญอเมน 여นั้นถ้าเราเป็นพระเจ้าเราจะไม่มองคนนี้สำคัญเหรอฉั้นเราจะต้องมีเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่อย่างชัดเจนอเมนและเราในวิธีการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไง 점점โลกใบนเนี้ยเนี่ยมันจะยากลำบากไปเรื่อยๆ<ล>พรันเป็นแบบนี้เราถึงจะไปต้องมีเป้าหมายแล้ววิธีการใช้ชีวิตของเราอย่างชัดเจน,น,นวิธีการกบบใช้ชีวิตของเราก็คือข่าวประเสริฐเท่านั้น,นข่าวประเสริฐเท่านั้นคืออะไร,ก,รก็คือพระคริสต์วิธีการใช้ชีวิตของเราก็คือการประกาศเท่านัน้น นี่แหละก็คืออาณาจักรของพระเจ้าาแล้วก็สาวกเท่านั้นกก็คือารเป็นพยานของการเปรีตยมนไนด้วยพระยามบริสุทธิ์ถ้าเกิดว่าพวกเรานั้นเข้าไปอยู่ในที่นี้เราจะใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรจะใช้ชีวิตไปยังไงไปที่ไหนดีเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปกังวลกับเรื่องราวเหล่านี้เลย แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสิ่งนี้เราจะต้องขัดแย้งกับตัวเองตลอดแล้วเราจะต้องกังวลตลอดแต่ถ้าเกิดว่าโอเราเข้าใจข่าวประเสริฐเท่านั้นละเ,เราจะทำยังไงทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดแล้วถ้าการประกาศเท่านั้นได้จะไปที่ไหนถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้ว จะติดคุกก็ไม่เป็นไรแต่ไปอยู่ที่เกาะล้างที่มันไม่มีใครเลยก็มไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สรถเขาเฐเท่านั้นการประกาเท่านั้นและสาวกเท่านั้นได้ถึงแม้ว่าจะมีทุกอย่างทั้งหมดเลยเราตื่นมาปุ๊บเราก็ต้องขัดแย้งละ ก็ต้องถามแล้วว่าอ้ยวันนี้จะทำยังไงดีวันนี้จะต้องไปที่ไหนวันนี้ต้องไปเจอกับใครัคนนี้มันคือ,อวิธีการที่ชัดเจนมากๆอเมนแล้วอนาคตของเราล่ะอนาคตของเราจะเป็นยังไงนนอนาคตของเรา,าวิธีการที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอ,อย่างดีได้ในอนาคตคืออะไร ก็คือถ้าเราอยากใช้ชีวิตในอนาคตเป็นอย่างดีเราก็ต้องเห็นอนาคตอนาคตของเรานาคตของเราจะต้องเป็นอนาคตที่เป็นผู้ถ่ายทอดพนันธสัญญา a m e ไม่ใช่เป็นคนที่มีแค่พนันธสัญญาแต่เราคือคนที่ถ่ายทอดพนันธสัญญาการแค่ถือครองหรือมีพรนสัญญากับการถ่ายทอดพระสัญญานั้นต่างกัน กเ็เหมือนที่เรารู้อยู่แล้วการมีเงินกับการใช้เงินมันต่างกันเงนรเารารู้ว่าธนาคารมีเงินเยอะแต่ถ้าไม่ใช้그그มันมีความหมายอะไรถึงแม้จะมีเงินน้อยแต่ว่าสามารถใช้เงินได้의의นั่นก็แปลว่ารู้แล้วว่าเงิน,นมันมีความหมายและมีคุณค่า ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่ที่เป็นผู้ถ่ายทอดมรสัญญาสิ่งที่จะตามมาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมาแน่นอนก็คืออะไรนั่นัก็คือรุ่นหลังจะภูมิใจในเรา a m ม n มันไม่มีอะไรที่ชัดเจนเท่ากับเรื่องนี้อีกแล้วมันไม่สำคัญที่เราต้องเลี้ยงลูกของเราให้ดี แต่เราจะต้องให้ลูกของเรามองเห็นตัวเราที่เป็นพ่อแม่นั้นแล้ภาคภูมิใจในเราแล้ลูกของเราคนนี้แหละวันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นพ่อแม่ลูกของเขาก็สามารถภูมิใจในตัวเขาได้เหมือนกับที่เขาภูมิใจในเราอาเมนต้องไม่ใช่ว่าลูกเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่แต่พ่อแม่ต่างหากที่ต้องเป็นความภาคภูมิใจให้กับลูก นะเมจร่างจร่งจระดับของความภาคภูมิใจเนี่ยต้องเป็นระดับไหนจะต้องเป็นระดับของพระเจ้าคือระดับของการถ่ายทอดพันธสัญญาเมื่อกี้ที่มีการอธิษฐานแบบในนัยฐานนะคะพูดถึงระดับของพระเจ้ามันไม่มีระดับไหนที่เป็นระดับของพระเจ้าเท่ากับการถ่ายทอดพันธสัญญาแล้วไม่มี 그래서여러분들은요저는목적도중요하지만목표가정확해야돼요목표หมายของเราก็สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญของเราก็คือจุดมุ่งหมายของเรา어떤목표냐미래가보여야돼요우리가จําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายก็คือต้องมองเห็นอนาคตจุดมุ่งหมายของเราต้องไปเห็นนถึงที่สุดหรือจุดจบ많은사람들이못봤는데바울이본거예요아니ก็คือเรื่องราวของเปาโลที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่เปาโลนั้นเห็นกุงโ보มด้วย <Amen. S 2> แลวเขาจะเป็นพยานทุกอย่างที่เหมือนที่ทำในกรุงเยเรูซาเล็มกับกรุงโรมด้วยจริงๆเปาโลเนี่ยเห็นแล้วล่วงหน้าแล้วโดวยพระคุณของพระเจ้าเราก็บอกว่าจะไปยืนอยู่ต่อนหน้าศีรษะแเพราะว่าเห็นอนาคตแล้วมองเห็นสิ่งที่ใหญ่กว่ามองเห็นสิ่งที่ไกลกว่าแล้ว มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างที่เห็นด้วยตาเนตรงเนี้ยต่อหน้าเราเนี่ยมันเป็นเพียงแค่กระบวนการกระบวนการ้าอาะั้นในตอนนี้นะคะมันจะมีองค์กรทางศาสนาแลั้นก็มี้ระเมีปรทศาะนจรทาศมหาอำนาจและมีองค์กรที่เรียกว่าสาอมองค์กรกาาังของพวกเขาเหล่านี้ เป็นกำลังที่แข็งแกร่งมากที่เราเองไม่สามารถไปเปรียบอะไรกับเขาได้แต่มันก็มีความจริงที่ชัดเจนอยู่ว่ามันไม่มีอะไรเลยอันนี้คือไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าภูมิหลังคือเนฟิลิมเนฟิลิมเป็นตัวตนที่เสื่อมตั้งแต่แรกก็คือเป็นตัวตนที่ตกมาจากฟ้าจากเบื้องบน 하나님보시겐우리가봤을땐강해보이지만하나님보시기이미타락하고아무런힘이없는자들이에요ในสายตาของเราอาจจะดูว่าพวกเขาแข็งแกร่งแต่ในสายพระเนศของพระเจ้าแล้วพวกเขาเสื่อมแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีกําลังอะไรแต่ขาประเสริฐการประกาศและก็สาวกคือระดับของพระเจ้าอเมนนี่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการแล้วใครล่ะจะชนะ เ <Amen. S 2> ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถเอาชนะเรื่องนี้ได้หรือสิ่งนี้ได้ก็คือสิ่งนี้ที่พระเจ้าสัญญาให้กับเราคือ 2, 3, 7แล้วก็ห้าพกลุ่มชนชาตจิจริงๆพันธกิจโลกเนี่ยเกิดข,ขึ้นแล้วแต่พวกนี้มันแค่แบอกว่าพยายามอยู่แค่นั้นเองพยายามดิ้นรนอยู่แค่นั้นเอง จริงๆถ้าเกิดว่าพระเจ้าประธานพระสัญญาให้เพื่อทำภารกิจโลกอันนี้คือภารกิจโลกแต่สําหรับเราคืออะไรก็คือ774237ฮาเมนที่มองเห็นไกลที่สุดมองเห็นเป็น237แล้วแล้วสําหรับประเทศไทยล่ะที่จะเห็นไกลที่สุดและเห็นสูงที่สุดคืออะไร ก็ 77, <S <S 1> <S 1> คือ774 237นั่นเองอาเมนท่านนีเนี้จะต้องไม่ใช่แค่ตัวเลขรำหครัรี่เัานต่คี่เันคือพัหนญ,ญที่เระทเห้าทรงประรทานให้นับเคราีเ็ <ielle> นยุคสมัยนที่เป็นพันคือญะญที่เห็ครงให้กับเนคราเอันนี้ข้างบนมัน่นแค่เหนเห็นเท่านั้นเอง แต่ว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นมันมองไม่เห็นเพราะมันสําคัญมากไงก็เลยจะต้องปกเหมือนปิดบังไว้ก่อนต้องปกปิดไว้ก่อนการสิ่งที่สําคัญกับเราจริงๆเนี่ยเราจะอวดไปหมดเลยไหมไปให้เขาดูอย่างนี้หมดเลยไหมเช่นเดียวกันพระเจ้าเองของที่สําคัญสําหรับพระเจ้าจริงๆพระเจ้าจะสําแดงให้กับผู้ที่เชื่อเท่านั้นได้เห็นอเมน เพราะอะไรเพราะเชื่อพระเจ้าก็สำแดงให้เห็นอเมนนั้นไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลจากเราแน่นอนว่าไอ้เรื่องข้างบนเนี่ยเรามองเห็นว่ามันใกล้กับเราข้างบนมันมองเห็นแต่ข้างล่างมองไม่เห็นนั้นเราต้องมีเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของเราอย่างชัดเจน หรือถ้าพูดใหม่อีกทีหนึ่งการที่เรามีเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ก็คืออะไรก็คือพ่อพันธสัญญา่เองก็คือพันธสัญญานั้นผู้คนในโลกเพราะเขาใช้ชีวิตคือมีชีวิตอยู่เพื่อตายก็คือเป็นการเกิดแก่เจ็บตายเออผลสุดท้ายก็คือยังไงก็ตาย น,นี่คือชีวิตของคนที่ไม่มีพนันสัญญาคนที่ม,มีพนันธสัญญาชีวิตของเขาจะเป็นชีวิตที่ตายเพื่อมีชีวิตนั่นเองก็คือรู้จักความตายแล้วก็มีชีวิตอยู่ยแต่ว่าเนี่ยมันเขาไม่รู้จกากหลังจากนี้หลังจากที่ตายแล้วคือผู้ไม่เชื่อการที่เราบอกว่าเราเราู้จักพนันธสัญญาแล้วคืออะไร ก็คือ <S 2> <S 2> เรารู้จากหลังจากความตายก็คือเราได้รับชีวิตนิรันดร์ <S <S นั้นเราถึงกลายเป็นคนที่รู้จักความตายก่อนแล้วค่อยดำเนินชีวิตค่อยมีชีวิต <S 2> <S 2> วิธีการที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้ดีคืออะไร <S <S คือการตายได้ดีตายอย่างดี <S 2> <S 2> เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยดูได้ตอนตายเลยว่าที่ผ่านมาใช้ชีวิตดีหรือไม่ดีดูตอนตายคนที่ใช้ชีวิตมาอย่างดีก็จะตายดีคน,ยดคนที่ตายดีก็คือคนที่ใช้ชีวิตมาอย่างดีนี่คือชีวิตชีวิตเป็นแบบนี้แต่ชีวิตที่แท้จริง คือชีวิตที่อยู่ในพระสัญญาเนะ่ยคือชีวิตแท้ amen แล้วชีวิตที่อยู่ในพระสัญญาเนะ่ยคือชีวิตที่รู้จักความจริงนี้ก็คือการตายเพื่อมีชีวิตพอ,อไรเพราะว่าผู้คนในโลกไปเนี้ยชีวิตของเขาล้วนเกิดมาจากเกิดก่อนก็คือมีชีวิตอยู่แล้วก็ตาย,ยาแต่สำหรับคนที่อยู่ในพระสัญญาแล้วจริงๆเนี่ย ก็คือรู้จักความตายก่อนแล้วก็ค่อยรู้จักชีวิตจริงๆริง a m e แล้วเราเรียกสิ่งนี้แหละว่าเป็นพันธสัญญาฉะนั้นการที่เรามีชีวิตหรือวิธีการในการใช้ชีวิตของเราก็คือแก่นแท้ของเราแก่นแท้คืออะไรแก่นแท้ก็คือใจความหลักที่สําคัญที่สุดทําไมผู้ไม่เชื่อถึงลําบากก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักแก่นแท้นี้ เราบอกเขามีทุกอย่างเลยแต่พวกเขาไม่รู้จากชีวิตแท้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีทุกอย่างจริงแต่ก็ยังลำบากแต่เราเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วแต่ทำไมยังลำบากอยู่ ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จักแก่นแท้แต่เราสูญเสียแก่นแท้นั่นเองออปัญหาคือว่าหลุดบ่อยเกินก็คือทําให้แบบแกนแทเหมือนหลุดเหมือนพลาดแกนแท<ก><ก>บ่อยจริงจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเวลาที่เราถือของแกนแท้ไว้นานหน่อยแต่ว่าเราปล่อยมันตลอดให้เป็นเหมือนกับผู้ไม่เชื่ออยู่อย่างนั้น ฉะนั้นเราต้องรีบลื้อฟื้นแกนแท้อเมนแล้วเราก็แค่เพียงยึดแก่นแท้ไว้ก็พอแล้วแล้วชีวิตในอนาคตของเราอนาคตของพวกเราคืออนาคตที่ต้องมีความสุขอเมนพระเจ้าให้ชีวิตกับเราแล้ว พระเจ้าให้ชีวิตเราเพื่อให้เราใช้ชีวิตแบบเหนื่อยยากและยากลำบากหรือเปล่าพระเจ้าให้ชีวิตเพื่อให้เรามีความสุขแล้ววิธีการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้คือวิธีการไหนก็คือถ้าเรารู้ชีวิตก่อนเนี่ยเราค่อยมารู้จากความตายที่หลังเนี่ยเราไม่มีทางมีความสุขได้ ถ้าเราใช้ชีวิตแบบว่า,ามีชีวิตเพื่อตายเนี่ยไม่มีความสุขมันมีความสุขไม่ได้เพราะว่ามีชีวิตเพื่อตายเนี่ยมันก็ตายก็คือเข้าความตายไปเรื่อยๆทุกวันทุกวัน ก็คืออันนี้การที่ตายเพื่อมีชีวิตเนี่ยก็คือตายไปแล้วแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปทุกวันทุกวันมันดูเหมือนเป็นคำพูดเล่นไหมไม่นี่มันคือความจริงอเมนชีวิตที่มีความสุขได้คือชีวิตที่เริ่มจากการตายแล้วมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือชีวิตที่มีความสุขอเมนตอนที่เรารู้แล้วว่าความตายคืออะไรแล้วความชีวิตแท้คืออะไร ในตอนนั้นเราจะรู้ว่าชีวิตคืออะไรเราก็จะรู้ว่าในชีวิตเนี่ยเราต้องทำอะไรเราจะรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ขอพูดใหม่อีกทีหนึ่งวิธีการที่เราจะสามารถตายได้ดีคืออะไรก็คือการมีชีวิตดีๆวิธีการที่เราจะมีชีวิตอย่างดีได้คืออะไรคือการมีความสัมพันธ์มนุษย์ที่ดี ก็คือหนึ่งเลยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าก่อนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์นั้นสิ่งแรกเลยคือเราต้องรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าก่อนกาก็คือตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อพื่พนามของพระเจ้าเพื่อการประกาศพระชนะคำของพระเจ้าแล้วถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้พันธสัญญาจะถูกรื้อฟื้นแก่นแท้จะถูกรื้อฟื้น แล้วเมื่อเราได้รับการลื้อฟื้นแล้วเนี่ยเราก็จะเปี่ยมลน้นแล้วเมื่อเราเปี่ยมลน้นเราก็สามารถมองคนอื่นได้อย่างอิสระภาพ<อ>ถึงแม้ว่าจะไม่อยากมองเห็นเขาแต่เราจะเห็นเขาอันตโนมัติอาเมเอนเฉะนั้นพวกเราทุกคนถ้าเราสามารถเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาได้จริงๆเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของเราอาเนอาเนและจะเป็นจุดจบของเราด้วยอา มันดูเหมือนยากแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือพื้นฐานพื้นฐาน,นคือทั้งหมด a เม n จริงๆเราสูญเสียอะไรก็คือสูญเสียนี่แหละสิ่งที่เป็นพื้นฐานไปนจริงๆถ้าเราเนี่ยสามารถเรียกพระเจ้าพระบิดาได้เนี่ยจริงๆจบแล้วนั้นเราถึงจะต้องกลับไปสู่พื้นฐานอยู่เสมอ amen ดังนั้นก็ขอให้เราที่จะถือของพระชนะในวันนี้ดันงนังนงน้นก็ขออวยพรทุกคนในพระนามของพระเยซูคริสต์นะคะให้ตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์ที่เข้ามานี้จะเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่เราสามารถเป็นพยานได้อย่างแท้จริง amen ให้ทานด้วยกันแต่พระเจ้าเราขอขอบคุณพระองอค์ขอบคุณพงษ์งงที่พงษ์ทรง,งทำให้เรารู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกโอ้พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงทำให้เราสาภาพ่าว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราได้โดยพระเยซูริตเท่านั้นฉะนั้นก็ขอให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติผ่านทางเราผ่านทางความเชื่อของเราเราขอให้ฐานทั้งหมดนี้ในพระนามพระเยซูคริตอาเมน